ฤดูการสอบไล่ก็มาถึงจนได้นโยบายพ่อหนุ่มคนนี้ก็คือเอาให้พอผ่านอย่าให้ตกเป็นพอก็เท่านั้นมุทะรุทดสอบรังสีวิทยาเป็นยังไงบ้างคิดว่าพอทำได้อย่าถามหมอเนี่ยเดี๋ยวฉันหมั่นไส้เอาอมุทะรุไม่เคยตกสักวิชาหนึ่งเลยนี่เนอะถ้างั้นก็ไม่เคยสอบซ้ำเลยสักครั้งสิก็อมุทะรุมาเป็นคนชอบเรียนอะไม่ใช่สักหน่อยไม่ใช่เพราะชอบหรอกแค่อยากสะสางให้มันเสร็จๆนะนายทหารเห็นเรียนเยอรมันตั้งสองรอบนี่เดี๋ยวมาโกหกแล้วนะอย่างนายเนี่ยนะพวกประเภทแต่ไม่ยอมใครอยู่เสมอแหละเหมือนตอนที่สอบกายวิภาคปี3ไงการทดสอบนั้นเป็นการสอบปากเปล่ากลุ่มละ3คนนี่คืออะไรคือยาระคุงกระดูกครับออกไปเลยออกไปแล้วหนึ่งเรียบร้อยนี่ชินะคุงกระดูกขาบนครับอืมโอ้เราตอบก็ดีข้อนี้ไม่น่าพลาดเลยนี่ไคโดคุงครับอยู่ตำแหน่งหลังกระดูกสะบักกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างกระดูกนี่คืออะไรบอกสิก็คือกล้ามเนื้อแขนส่วนบนไม่ใช่จะจะเป็นกล้ามเนื้อกลมไม่ใช่เป็นสามเหลี่ยมฮะผมก็ไม่ทราบหรอกครับตกไปอีกหนึ่งนี่ชินะคุงหน้าที่กล้ามเนื้อนี่แหละไม่ใช่ยืดส่วนศอกและหดส่วนไหล่ครับไม่ใช่นะใช่ครับผมไม่ใช่เนาะบอกว่าหรือว่าใช่จริงจะบอกนี่ใช้สปิริตจนอาจารย์ต้องยอมจำนนเลยสปิริตเหรอต้องมีสิ่งนี้ด้วยเหรอสปิริตแรงถึงจะสอบผ่านไงต้องใส่สอบซ่อมอีกรอบหนึ่งแน่เลยผ่านหรือเปล่าไม่รู้เนาะโอ้ยฉันซ่อมวิชาโรคติดต่อจริงๆด้วยสิเนี่ยอย่าร้องนะแค่ครั้งเดียวแผลยังตื้นนักดูวิชาระบบภายในสิมีการสอบซ่อมตั้ง4รอบแล้วนะเนี่ยฮะนี่น่าสงสารจังเลยที่ต้องติดประจานกันถึงขนาดนี้ดูนี่ค่อยว่ากันนะระวังตัวหน่อยแล้วกันนี่ถ้าซ่อมครั้งที่3ถึง4คนก็ยิ่งน้อยเหรอคงเหงาหน้าดูจะมีหน้ามาพูดอีกเหรอนี่อ๋ออมุทรุนี่แกที่ผ่านมารอบแรกหมดเลยใช่ไหมเอ๊ะใช่คือฉันดูพรุ่งนี้มีสอบซ่อมวิชาเวชศาสตร์เขายิบดีสอนนายไปใช่น่ะเอาไปเป็นเครื่องรางนะเอาจับมือหน่อยเสียบุตรจับมือหน่อยยังดีนะขอหน่อยได้ตามเป้าหมายเลยดีสอ6กับสมุดอี5ตอนนี้ยางลบแล้วก็ปากกาขายเกลี้ยงเราเอาไปขายจริงๆเหรอได้ราคาดีซะด้วยนะจริงก็ซื้อใหญ่เลยน่าจะเวลานั้นไปอ่านหนังสือจะดีซะกว่านะขอกินอาหารที่นี่หน่อยสิห้องวิจัยกำลังใช้ห้องไม่ว่างน่ะเชิญค่ะเชิญค่ะนี่อะไรอ่ะฮะเรื่องเขียนฮามุทะรุคุงเอาไว้ทำเป็นเครื่องรางตอนเข้าสอบนะคะก็เจ้าฮามุทะรุไม่เคยจะสอบตกสักครั้งเดียวนี่ครับอ๋อเป็นตัวนำโชคว่างั้นเถอะจะว่าไปที่ต้องเรียนเพราะจำใจเพราะว่าฉันมีภาระครอบครัวที่ต้องสาสางครอบครัวเหรอกลับมาแล้วโอ้โจบีรออยู่แล้วเนี่ยตอนนี้มีสอบคงเล่นด้วยไม่ได้หรอกนะขอโทษนะนี่แหละครับครอบครัวของเขาล่ะตอนกลางวันก็ไม่มีเพื่อนเล่นนะสิหืมมีเก๋ก็ไว้ทีหลังนะในช่วงระหว่างสอบแบบนี้การบริการครอบครัวของพ่อหนุ่มก็คือรอให้อ่านหนังสือเสร็จก่อนอ
แมวหน้าโจบิเดี๋ยวไปเล่นที่ระเบียงนะตามมาผมเข้าเวลาเดินสักชั่วโมงนึงมิเกะไปเล่นข้างนอกก่อนนะจ๊ะมิเกะเห็นหรือยังล่ะไม่ค่อยจะได้กินสิท่ารสชาติสุดยอดมากเลยนะเดี๋ยวจะให้อันนี้นะมาเล่นทางนี้มาทำอะไรของเธอคุณกิมิเตรุคือว่าปลานั่นเอาไว้ทำอาหารเย็นวันนี้ขอทำโทษด้วยการห้ามเธอกินกับเอาละวันนี้จบเรื่องสักทีหนูคูเงียบกันได้สักทีน้อยเพราะแบบนี้วันนี้ถึงง่วงนอนมากแกได้ชอบเหนื่อยในเรื่องแปลกๆอยู่เรื่อยเลยก็แค่อยากอ่านให้มันจบจมจะได้รีบไปเล่นกับพวกเขาและจะเรื่องทำงานบ้านอีกหากไม่รีบเคลียร์เรื่องเรียนก็แย่ว่าเทอมสอนวิชาหินทั้งนั้นเลยได้วิชาแวร์ออร์แกนิกสุดแสนจะหินมหาหินสุดๆเลยวิชานี้มากที่สุดเลยแถมการเรียนบ่อยอีกตั้งหากนะเนี่ยของฉันกลัวหมดทุกวิชาเลยจริงดิขอลองข้อสอบดีกว่านะไม่ได้เด็ดขาดโดนจับได้สวยทั้งคู่แล้วเราจะมีทางไหนที่พอจะช่วยได้บ้างล่ะบอกมาสิทางช่วยมันก็พอมีก็คือกลับไปอ่านหนังสือซะหากทำได้ก็ไม่มาบ่นหรอกนะงั้นก็ลองถามรุ่นพี่ผู้มาด้วยประสบการณ์ดิวิธีการสับครั้งเดียวผ่านเลยเหรออ๋อใช่แล้วเมื่อก่อนหาเกรดไม่ค่อยดีก็จะมีวิธีการดึงเกรดขึ้นมาได้นะอย่างเช่นไปนวดอาจารย์ประจำวิชาหรือว่าเหมาลงแข่งวิ่งเอกเดนคนเดียวทำรายงานวิธีการทำแกงกะหรี่โดยละเอียดด้วยจะทำให้เราได้คะแนนดีจริงๆเหรอเป็นข่าวลือข่าวลือก็แค่พูดกันน่ะคงไม่มีใครอุตริทำจริงๆหรอกนะแล้วไม่มีวิธีอื่นอีกเลยเหรอคะก็ใช่ว่าจะไม่มีสักทีเดียวบอกหน่อยครับไม่ขอเป็นเลขาเป็นเลขาใช่ก็คณะสัตวแพทย์ไม่มีเลขานี่นาดังนั้นเราต้องไปขอกรอบกู้ชื่อเสียงคณะเอาไว้โดยการเป็นเลขาคณะหรือเป็นเลขาส่วนตัวแล้วจะเป็นเลขาส่วนตัวดีไหมจะการเรื่องตารางเวลาคอยเติมชาคอยก็พี่เอกสารจัดรูปเล่มแล้วก็งานอื่นๆอีกจีปาถะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะได้คะแนนพิสวาสดึงเกรดแต่ว่าแต่ฉันก็ไม่เคยจะทำแบบนั้นเหมือนกันนะนะแล้วก็จะให้ไปเป็นเลขานั่นเหรอถ้าจะให้ไปเติมน้ำชานะขนาดเรื่องตัวเองยังเอาไม่รอดเลยนะนี่คิดดูสิจะทำได้ยังไงเนี่ยดูไปคุริชินุมะอย่าพูดให้หนุกหนุกนะสิฮะนั่นสินะคงกันพวกเรากลับบ้านไปอ่านหนังสือกันได้และจนแล้วจนรอดวันสองวิชามหาโหดต่างๆของพวกเขาก็มาถึงไปผ่านด้วยเธอจะประคุณแล้วก็ถึงอภิมหาโหดคือวิชาที่ว่าด้วยอวัยวะของสัตว์เป็นวิชาสุดท้ายอุ้ยอุ้ยเจ็บอุ้ยเอาละทุกคนเข้ามาได้
ยังก็เป็นนักโทษเนี่ยการทดสอบวิชาอวัยวะภายในจะมีการจัดกล้องจุลทรรศน์ไว้20ชุดสำหรับนักศึกษา20คนซึ่งจะคอยผลัดเปลี่ยนมองดูกล้องและเขียนรายชื่อส่วนประกอบเนื้อเยื่อทั้ง20ชนิดเตรียมพร้อมนะใช้เวลา20วินาทีทุกคนเข้าที่ได้พร้อมจุดประสงค์การสอบเพื่อวัดการตัดสินใจในระยะเวลาคับขันต่อไปเร็วอย่าแย่งเดินมาสิเดี๋ยวๆยำต่อไปเปลี่ยนอีกแล้วเดี๋ยวพวกเราเร็วการจะดูคำตอบคนข้างๆก็พอได้อยู่แล้วครับแต่แค่20วิมันไม่มีเวลาพอนะสิต่อไปและอีกอย่างก็คือการที่ต้องวิ่งรอบโต๊ะทำให้รู้ได้ด้วยว่าใครมีกำลังมากแค่ไหนต่อไปนี่มันเป็นเซลล์เอของตับอ่อนหรือไม่ก็เป็นเซลล์บีไว้ก็เขียนที่หลังนะต่อไปเดี๋ยวก่อนซีโออาจารย์ต่อไปโอ้ยต่อไปโอ้ยคิดไม่ออกแล้วเย็นนิคโดโอ้โหต่อไปทำได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยก็เหมือนกันอามุทารุเลยคงได้สัก 90% อะไรนะแต่ว่าดันเขียนผิดช่องไปอ่ะรู้สึกแบบนั้นตอนที่เสร็จเรียบร้อยเจอช่องเหลืออยู่ช่องหนึ่งพอดีว่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่กล่าวว่าจะเว้นช่องไว้ก่อนแล้วค่อยเขียนทีหลังและเขียนคำตอบอีกข้อหนึ่งไปแทนน่ะถ้างั้นคำตอบก็เลื่อนจากข้อนั้นไปเลยสิผิดกับบทนะสิก็ควรจะเป็นแบบนั้นล่ะแล้วทำไมนางยังเฉยอยู่ได้ล่ะแต่ว่าฮามุเทรุนายน่าจะได้ลิ้นรสชาติการสอบซ่อมบ้างก็ดีเหมือนกันนะนะกลุ่มนี้ก็จะประกาศคะแนนกันแล้วขอโทษนะโจบีอดทนอีกนิดเดียวเท่านั้นนะนี่ไงจริงสิวิชาอวัยวะภายในเขาจะให้ซ่อมกี่ครั้งกันนะโอ้ก็ไม่รู้สิทำไมเหรอก็นายอ่ะลองจินตนาการตอนที่ต้องสอบซ่อมอยู่คนเดียวสิเอาแย่แน่ต่อไปเหงาจริงๆด้วยไอ้ยังไงก็ต้องทำให้ผ่านไม่เกิน3ครั้งก็พอแล้วฉันด้วยแต่ทว่าเฮ้ยมหัศจรรย์ระสอบผ่านเฮ้ยพระเจ้ายังเมตตาฉันอยู่นะเนี่ยรู้สึกถึงความตื่นเต้นเป็นครั้งแรกรู้ตัวนายไม่อยากลืมความตื่นเต้นนี้ก็เลยแกล้งสอบตกทุกวิชาตีก็เลยต้องลองตกถึงจะรู้สึกพวกเธอได้คะแนนก็ฉิวเฉียดมากๆเลยนะวันหลังก็หัดอ่านหนังสือมากๆหน่อยนะครับสุดท้ายก็ไปตามนโยบายคือพ่อหนุ่มสอบผ่านแบบเฉียดฉิวและก็สามารถบริการครอบครัวได้อย่างสบายใจเช่นเคย